อ่ะคำถามต่อมาอันนี้คำถามเด็ดเลยนะฮะกำลังคิดเลยช่วงนี้เขาถามว่าสอบถามค่ะอาจารย์ประภาสคิดว่าหุ้นไทยยังพอมีหวังไหมคะโอ้ถามดีมากนะคือช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะครับว่า1ก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันตกหนักมากนะซึ่งตกหนักจริงนะแล้วก็ฟังข่าวดีนะข่าวดีคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วโอ้น่าตื่นเต้นมะเออนะก็คือติดลบเยอะที่สุดในโลกมีคนภูมิใจที่เราชอบติดอะไรดีๆเนาะเออจะเป็นคะแนนพิซซ่าอะไรคอร์รัปชันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะก็แต่ว่าในมุมมองของพี่เนี่ยต้องบอกมึงจริงๆยังคุยกับเบิร์ดเมื่อกี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวพี่ก็ยังเชื่อมั่นในการลงทุนเหมือนเดิมนะเหตุผลนะคือพี่บอกว่าอย่างงี้เบิร์ดมือใหม่หลายๆคนเนี่ยมักจะคาดหวังกับเก่งกับกำไรมากจนเกินไปแต่ VI จริงๆแล้วเนี่ยเรามองที่เราลงทุนธุรกิจดังนั้นการที่ราคาหุ้นเนี่ยยิ่งถูกลงเนี่ยมุมมองพี่ยิ่งแฮปปี้ที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อธุรกิจที่ดีมากๆในราคาที่ถูกลงยกตัวอย่างเช่นเอาตอนนี้นะเราคุยกันวันที่26มิถุนายนนะปี67นะตอนนี้CPN ยกอย่างเฉยๆนะยกอย่างเฉยๆครับไม่ใช่เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะไม่ใช่นะครับ CPN นะครับเซ็นทรัลพัฒนาเป็นเจ้าของห้างเซ็นทรัลทั้งประเทศตอนนี้ PE เนี่ย PE เลยนะ 14-15 เท่าโอ้โหถูกมากๆโฮมโปร PE 18เท่าอย่างเงี้ยคำถามคือเป็นธุรกิจลองนึกภาพดูว่าเป็นธุรกิจแบบเนี้ยแล้วก็ PE เท่านี้ห้างเซ็นทรัลเนี่ย Occupancy Rate เนี่ยเกิน 90% ตลอดเวลานะเกิน 90% ตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นค่าเช่าทุกปีโอ้เนี่ยออกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้องยกอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าคือตอนนี้ราคาหุ้นลงอ่ะจริงๆแล้วเราถ้าเรามีมุมมองว่าเรากำลังเป็นนักลงทุนในธุรกิจไม่ใช่เก่งกำไรราคาหุ้นทามมิ่งเนี้ยคือต้องซื้อเลยน่าซื้อมากๆสุดท้ายอ่ะพี่เชื่อว่าราคาหุ้นที่ถูกแบบเนี้ยมันขัดกับความเป็นจริงมากๆลองนึกภาพตามพี่อีกทีนึง CPN เนี่ยปีนี้กำไร all time high ปีนี้นะปีนี้เลยนะ Home Pro กำไร all time high เมื่อกี้ก็แหละ Sabina ก็แหละ Sabina กำไร all time high แต่พูดถึง PE นะ PE นะถูกที่สุดในรอบ15ปีถูกที่สุดในรอบ15ปีเบิร์ดง่ายๆเบิร์ดราคาหุ้น PE นะพูดถึง PE นะไม่ได้หมายถึงราคาเป็นบาทนะพูดถึง PE ความถูกแพงแล้วนะ PE ตอนนี้หุ้นมาตัวเนี้ยถูกพอๆกับตอน 2008-2009 เลยในขณะที่กำไรโอทามไฮพี่พาดบอกว่าตอนเนี้ยเราติดอันดับหนึ่งของโลกในแง่อะไรนะ year to date ใช่ป่ะ year to date ใช่ครับมันติดลบลงมาเยอะดัชนีตลาดหุ้นอ่ะประมาณ 25% ใช่ไหมครับเออซึ่งอันเนี้ยก็คือแบบก็คือน้องๆวิกฤตละคือวิกฤตแล้วล่ะใช่ป่ะคือปกติวิกฤตก็เริ่มต้นก็ 30% อะไรทำนองนี้ก็20ขึ้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าวิกฤตกันแล้วเบิร์ดโอเคเออเอาแต่มันจะมีความคิดหนึ่งว่าแบบเหมือนพื้นฐานไทยไม่เหมือนเดิมแล้วคนก็เดี๋ยวย้ายไปลงทุนฐานผลิตที่อื่นประเทศแก่ตัวแล้วก็ศักยภาพการแข่งขันก็เป็นอย่างนี้การดูการศึกษาที่การเมืองอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีเออมีแต่เรื่องอะไรเงี้ยโอเคครับเออจะอย่างเงี้ยไอ้ PE มันจะแบบไม่เหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคคือแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าจะคุยเรื่อง PE เนี่ยคุณต้องคุยกันยาวกว่าปกตินะครับแต่ปกติ PE เนี่ยมันจะถูกเอาไปเทียบกับตัว risk free rate หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าครับซึ่งมันจะสอดคล้องกันนะครับซึ่ง PE ณตอนเนี้ยพี่ก็ยังคิดว่าก็ถูกเกินไปนะครับทีนี้กับสิ่งแวดล้อมที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้นะครับพี่ว่าก็เห็นด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะหลับหูหลับตาลงทุนได้หรอกเบิร์ดต้องวิเคราะห์เหมือนกันว่าธุรกิจที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะแบบเนี่ยไอเหตุการณ์ที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆเช่นอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเนี่ยมันต้องไปแข่งขันกับภาคการผลิตของเวียดนามนะหรือภาคส่งออกเงี้ยสินค้าเกษตรเงี้ยต้องแข่งเวียดนามเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็แน่นอนว่าพี่คิดว่าก็ต้อง selective เหมือนกันเบิร์ดว่าต้องเลือกธุรกิจที่มีอนาคตอย่างน้อยเนี่ย5-10 ปีเนี่ยเรามองเห็นว่าเอ้ย
ทั้ง10ปีเนี้ยยังไงมันก็ยังอยู่ได้เป็นต้นหรือประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถแข่งขันจริงๆเป็นไปได้นะเช่นยกอย่างเฉยนะเช่นน้ำมะพร้าวให้เห็นภาพเฉยนี่พูดถึงส่งออกอย่างเดียวนะครับเห็นว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวไทยเนี่ยครับอร่อยที่สุดในโลกเพราะมันเป็นมะพร้าวน้ำหอมคือรสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนี้เลยนะเบิร์ดไม่เหมือนนะมันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ซึ่งอันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ใช่พันธุ์นะถ้าเบิร์ดเอามะพร้าวน้ำหอมไปปลูกที่อื่นเนี่ยที่อื่นเนี่ยมันก็ไม่หวานหอมนะดินน้ำอากาศใช่ป่ะไม่เหมือนกันใช่ถูกต้องเบิร์ดมันเป็นเรื่องของดินน้ำอากาศอย่างที่เบิร์ดพูดจริงดังนั้นเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็ดิสลอฟยากใช่ไหมครับเป็นต้นยกอย่างให้เฉยนะยกอย่างให้เฉยนะโอเคหรืออย่างธุรกิจที่เป็นโดเมสติกคอนซัมชันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังไงคนก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมครับแต่บางคนก็จะกังวลว่าอ้าวนี่ไงแต่ประชากรลดลงนะอันนี้ก็ถูกต้องนะแต่จะต้องบอกต่อว่าคำถามคือแล้วตัวธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยเขามีโอกาสนิตี้ใหม่ๆไหมล่ะเช่นไปต่างประเทศไหมหรือว่ามีการจับเซกเมนต์ใหม่ๆบ้างหรือเปล่ามันก็สามารถเติบโตได้จริงป่ะหรือมาร์เก็ตแชร์เขายังอาจจะเล็กอยู่หรือเปล่ายังสามารถที่กินมาร์เก็ตแชร์แย่มาร์เก็ตแชร์ตลาดคือพุ่งตรงนะเบิร์ดถ้ามุมมองพี่นะครับพี่มองว่าเท่าที่ศึกษาธุรกิจมาหลายอุตสาหกรรมนะครับพี่ยังคิดว่าโอกาสลงทุนในประเทศไทยเยอะมากจริงๆเยอะมากแต่ปัญหาเนี่ยบางทีเราไปมองภาพรวมมากเกินไปใช่ป่ะคือโอเคพี่ยอมรับ 100% ว่าถ้าเรามองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยมันแบบไม่โตยอมรับ 100% ถูกต้องไม่โตปีแค่ 2% ก็เก่งแล้วถูกต้องแต่พี่ถามว่ามันมีบางเซกเตอร์ไหมที่มันโตมากกว่าปกติคำตอบคือมันมีเบิร์ดถ้าเรามาวิเคราะห์เชิงโครงสร้างนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ถามเบิร์ดว่าพี่ให้เบิร์ดทายดีกว่าว่าธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโมเดิร์นเทรดกับทรดิชันนอลเทรดทรดิชันนอลเทรดก็คือคุณลุงคุณป้าอาแปะอาโกงโอเคปะมาเปิดร้านหน้าร้านขายนี่เรียกว่าทรดิชันนอลเทรดนะคือหน้าร้านแบบดั้งเดิมนะส่วนโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็เช่นแบบเนี้ยบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกเนี้ยโอเคปะให้เห็นภาพเฉยนะบิ๊กซีโลตัสเซเว่นพวกเนี้ยเรียกว่าโมเดิร์นเทรดนะคือเป็นเชนเลยนะคำถามพี่เบิร์ดทายว่าสัดส่วนเนี่ยนะของทีทีเรียกว่าทีทีแล้วกันทีทีกับเอ็มทีเนี่ยคิดว่าอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ให้ทายเดาก็สักทั่วไปนะทั่วไปอุตสาหกรรมจริงๆแต่ละอุตสาหกรรมจะไม่สัดส่วนนี้จะไม่เหมือนกันให้ทายทั่วไป50-50อ่ะ50-50ใช่ไหมคำตอบน่าตกใจมากคำตอบในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทีทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นภาพปะอ่ะงั้นพี่ยกอย่างใหม่ครับเบิร์ดในต่างประเทศในยุโรปเบิร์ดว่าอัตราส่วนนี้เป็นไงอเมริกาป่ะเนี่ยกลับกันผมไม่ค่อยเห็นนะไปแล้วไม่ค่อยเห็นถูกต้องใช่เบิร์ดมันกลับกันเห็นภาพไหมเห็นภาพปะเห็นไหมว่าจริงโอกาสยังอยู่อีกเยอะปะถ้า MT หรือ Modern Trade เนี่ยมากิน TT ได้ไหมกินได้มันกินไม่ได้อะเมื่อกี้นะเราสัมภาษณ์ผู้หาสวีน่ากันนะครับจริงๆมันมีวงกลมนึงที่เป็น market share น่ะพี่ก็ไม่ได้ขยี้แต่ถ้าเอามาขยี้คือเชื่อไหมว่า market share ส่วนที่เป็น non brand น่ะก็มัน 70% นะเห็นภาพปะคือตลาดคือมันเป็นเนเจอร์ของตลาดประเทศไทยอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศกลุ่มเนี้ยกลุ่ม emerging country อาจจะเป็นภาพนี้แหละแต่พอเจริญขึ้นเนี่ยคนก็จะรู้ว่าฉันจะไปซื้อแบบทีทีทำไมในเมื่อ MT ราคาก็ถูกกว่าคุณมาตรฐานก็สูงกว่าใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยมันในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาไปจุดนั้นอย่างเช่นตอนเนี้ยค้าปลีกของเราเนี่ยก็เริ่มเป็นจุดนั้นแหละเป็นต้นเซเว่นเงี้ยมาร์เก็ตแชร์ก็ 70% ละเป็นต้นนะคือพี่กำลังจะบอกว่าถ้าพยายามมองหาโอกาสอ่ะก็มองให้มันเป็นไลฟ์เซกเตอร์แล้วดูในดีเทลมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีบางเซกเตอร์ที่แบบในระดับที่อยู่ในตลาดหุ้นมันยังไปได้อีกอ่ะใช่ใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พยายามดูไอ้บอททอมอัพใช่ป่ะครับก็คือดูที่ตัวบริษัทเลยใช่ไอ้อย่างที่ CPN เนี่ยอย่าง CPN น่ะคือแต่ก่อนผมก็ไม่รู้สึกขนาดนี้นะแต่พอลูกจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนมันอยู่ติดเซ็นทรัลเลยอืมแล้วแฟนผมก็ไปซื้อคอนโดติดเซ็นทรัลนี่แหละแล้วที่แล้วเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเดี๋ยวเราพาส่งลูกคนโตที่เซ็นเอะโรงเรียนแล้วก็จะไปสิงสถิตอยู่เซ็นทรัลแล้วก็ไปมาคอนโดแล้วก็เพิ่งมาคิดว่าเอ้ยไอโรงพยาบาลที่เราเข้าประจำอ่ะแม่งก็อยู่ใกล้ๆเซ็นทรัล
คือเชื่อไหมก็เลยมาตกผลึกว่ามันเหมือนเซนทันมันกลายเป็นเหมือนมันดูดทุกอย่างไปอยู่กับมันแล้วใช่ใช่มันไปตั้งที่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่อย่างนั้นเลยปะอย่างนั้นเลยเบิร์ดข้างหน่อยนะเออไม่ต้องเข้าข้างหรอกเบิร์ดมันเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเบิร์ดคอยดูนะเบิร์ดสุดท้ายเบิร์ดจะขายบ้านแล้วไปอยู่คอนโดทั้งที่เบิร์ดเพิ่งซื้อมานี่คือคำทำนายเดี๋ยวรอดูเออเพราะมันคือมันก็เป็นอีกไลฟ์สไตล์นึงอ่ะเบิร์ดที่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนเมืองมากขึ้นนะเบิร์ดความสะดวกสบายเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้เรามันสะดวกมากอ่ะมันสะดวกมากอ่ะเออเดี๋ยวเบิร์ดจะค่อยๆรู้ว่าแบบโหแม่งสะดวกโคตรเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกภาพนึงว่าคือเซนทันเนี่ยความแข็งแรงของเซนทันเป็นไงเมื่อกี้พี่มีพูดถึงนะว่าถ้าเมื่อกี้พี่ตอบคำถามเมื่อกี้เรื่องมาสเตอร์ใช่ไหมว่าถ้าเขาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันมีเจ้าถิ่นจำได้ใช่ป่ะพี่บอกว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีเจ้าถิ่นเหมือนกันมีเจ้าถิ่นเหมือนกันมีแต่พี่บอกว่าเซนทันเนี่ยเป็นห้างที่เมื่อขยายไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยตีเจ้าถิ่นตายหมดตายหมดอย่างพี่เคยเรียนเชียงใหม่ใช่ไหมครับก็เชียงใหม่เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีห้างที่เราชอบไปกันมากเด็กมอชอนะครับก็คือมีสองห้างหนึ่งเนี่ยคือห้างตันตรพันธ์อยู่ตรงสนามบินติดสนามบินนะว่าง่ายๆตันตรพันธ์นะครับอีกห้างหนึ่งเนี่ยก็คือห้างกาสวนแก้วโอ้ชื่อก็เพราะนะแล้วก็ห้างก็ดีมากๆด้วยดีมากๆตอนนี้กลายเป็นเซนทันหมดแล้วทั้งคู่เหรอเออใช่ครับเรียบร้อยครับเป็นเซนทันแอร์พอร์ตแล้วก็เซนทันกาสวนแก้วเรียบร้อยครับเจ้าของเดิมก็ขายออกมาขายพื้นที่เพราะว่าก็ครับก็สู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้คือเคสที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มาจังหวัดพี่บ้างจังหวัดพี่บ้างจังหวัดพี่คือนครสวรรค์ล่าสุดเนี่ยนะครับเซ็นทรัลเนี่ยจะไปเปิดที่เซ็นทรัลนครสวรรค์เรียบร้อยครับเบิร์ตห้างดั้งเดิมที่เปิดในสมัยพี่เด็กๆอ่ะนะประมาณเกือบ40ปีละน่าจะเกือบ40ปีอ่ะโดยประมาณนะครับประกาศปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเซ็นทรัลเนี่ยความแข็งแรงของเขาคือเขาไปจังหวัดไหนเนี่ยโลคอลก็สู้ไม่ได้แล้วข้อสู้ไม่ได้เขาเอาแบรนด์ที่คนชอบติดไปด้วยหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นแล้วเหมือนไอ้รอบๆเขาก็ไปสร้างนู่นสร้างนี่ใช่ใช่ถูกใช่ป่ะคอนโดใช่ถูกมาโรงเรียนใช่ถูกแล้วก็พี่คิดว่ามันมีเหนือกว่านั้นอีกว่าคือ mindset อะของเจ้าของอะเบิร์ดกับ mindset ของ corporate อะมันไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติอ่ะถ้าเบิร์ดเป็นเจ้าของห้างอ่ะเบิร์ดอยากรีโนเวทบ่อยปะทุกครั้งที่รีโนเวทเราเสียตังค์อ่ะเราเสียตังค์อ่ะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นโพลิซีเลยนะโคเปเรตอ่ะมันเป็นโพลิซีเลยนะว่าต้องรีโนเวททุกๆ5ปี7ปีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นห้างมันจะแบบใหม่ตลอดเวลาเออถึงว่าดิพวกห้างแบบไม่เชนมากมันจะชอบเก่าๆอ่ะไม่รู้ทำไมใช่ถูกต้องถูกต้องในขณะที่เนี่ยพวกนี้พวกที่เป็นเชนจะแบบรีโนเวทแม่งตลอดเวลาเดี๋ยวรีแบรนด์เดี๋ยวรีเฟรชชิ่งแบรนด์แม่งอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาสังเกตดูดิดังนั้นเนี่ยความคือแต่มันแหมมันตัดสินใจยากนะเพราะต้องสเปนเงินทุกครั้งอะแล้วเงินไม่ใช่น้อยนะใช่ปะใช้เงินเป็นร้อยล้านนะเว้ยต่อครั้งรีโนเวทอะไม่ใช่น้อยนะนี่คือไมเนอร์เชนนะร้อยล้านเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ มันอะไรที่มันเลยทำให้คนแบบมันใหม่ตลอดเวลาใช่ปะก็อีกหลายๆอีกมุมนึงแล้วกันนะครับว่ามันเลยทำให้ความแข็งแรงเนี่ยของแล้วก็เรื่องของ network effect ก็มีผลนะเรื่องของ economy of scale ก็มีผลพวกนี้ก็ทำให้อย่างเช่นผู้บริหารเนี่ยอยู่แค่ตรงกลางใช่ไหมขยายสาขาเนี่ยมี20สาขา30สาขาก็ต้นทุนผู้บริหารก็คนเดิมก็ถูกหารลงไปใช่ไหมครับก็ทำให้บริษัท corporate เนี่ยสามารถได้จ้างผู้บริหารเก่งๆมาได้ใช่ปะอ่ะเป็นต้นนะก็ทำให้การขันเนี่ยมันก็แข่งกับเซนทันอะไรยากการตามเทรนด์ของโลกใช่ป่ะอะไรพวกนี้การเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงพวกนี้ก็เป็นเรื่องของ economy of scale จริงป่ะเฮ้ยไหนก็อยากรู้ส่วนตัวละเดี๋ยวนี้บางทีก็เห็นแบบอ่ะอย่างแต่ก่อนเราเคยคุยว่าเซนทันเนี่ยเฮ้ยมันจะถูกออนไลน์ดิสรัปหรือเปล่าครับมุมนึงพี่ก็จะบอกว่าคือเขาปรับตัวเป็นร้านอาหารอะไรเป็นไลฟ์สไตล์เยอะใช่แต่ทีเนี้ยผมก็เริ่มมาสังเกตว่าไอ้พวกปั๊มปตท.พวกคอมมูนิตี้มอลล์มันก็
ชอบทำอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือแบบไปรวมที่มองกระจุกร้านอาหารดีๆใช่ใช่ใช่ถูกที่ตีน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนก็ดูเยอะด้วยแล้วพี่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะมาดึงแชร์ของเซ็นทรัลกลับไปได้บ้างไหมพูดตรงๆนะพี่ว่าดึงคือเราต้องเข้าใจกันนะเบิร์ดว่าสุดท้ายประชากรไทยอ่ะถ้าเป็นภาษาออนไลน์เขาเรียกว่าไอบอลใช่ปะใช่ปะก็คือตาคนก็มีเท่านี้อ่ะเบิร์ดคนไทยมี70ล้านคนไอบอลก็มี140ล้านคู่ก็มีอยู่แค่เนี้ยใช่ปะแต่พี่ถามว่าประชากรไทยก็มี70ล้านคนเท่าเดิมอ่ะถ้ามันมีคอมมูนิตี้มอลมาตั้งเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็เป็นคู่แข่งที่สุดท้ายพี่เชื่อว่าคน1คนเนี่ยมันก็มีเวลาที่เราจะใช้ชีวิตนอกบ้านอ่ะใกล้เคียงกันอ่ะเบิร์ดและเซฟ8ชั่วโมงแล้วกันและเซนะและเซกลมๆแล้วก็8ชั่วโมงมันก็ต้องมาแย่งกันเหมือนกันอ่ะใช่ป่ะพี่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าในทางกลับกันนะในทางกลับกันบ้างนะในทางกลับกันพี่ถามว่าเซนทันอ่ะเพิ่งจะมาเปิดห้างที่นครสวรรค์พี่ถามว่าแย่งคนอื่นมั้ยแย่งอ่ะเห็นภาพป่ะมันก็แย่งเหมือนกันใช่ป่ะเออสุดท้ายมันก็พี่มองว่าถ้าในตลาดเดิมๆอ่ะใช่เบิร์ดมันต้องมีการชักเยือกันข้อที่1ต้องมีการแย่งอยู่แล้วต้องมีการแบ่งแชร์แบ่งเวลากันอยู่แล้วแน่นอน 100% นะครับแต่ข้อ2เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มในการของไปการแย่งแชร์ต่างจังหวัดด้วยแย่งแชร์ต่างจังหวัดด้วยข้อ3เนี่ยก็คือมันก็ต้องมีการเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้นคือห้างเดิมแต่มีเซอร์วิสใหม่ใช่ป่ะเช่นอย่างตอนเนี้ยบิสเนสโมเดลนะของเซ็นทรัลนะคือการที่นอกจากมีห้างแล้วเมื่อก่อนมีห้างอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นอกจากมีห้างแล้วต้องมีอะไรวะออฟฟิศด้วยต้องมีออฟฟิศด้วยนะเดี๋ยวนี้มันไปเป็นแพ็คนะมีออฟฟิศด้วยมีออฟฟิศอย่างเดียวยังไม่พอมีเรสซิเดนเชียลด้วยที่เบิร์ดว่าเมื่อกี้คอนโดพี่ถามว่าพนักงานกินข้าวที่ไหนกินห้างมันจะรอดเหรอ ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตัวเลือกอาจจะเยอะขึ้นนะคุณออกไปนอกห้างได้ใช่ป่ะออกไปนอกห้างแต่นี่คือคุณมีออฟฟิศอยู่ที่ห้างแล้วในห้างก็มีร้านอาหารหลากหลายจะไปไหนได้เนี่ยล็อกมาแล้วอย่างส่วนหนึ่งใช่ไหมมันคือการล็อกลูกค้าใช่ไหมยังไม่พอมีเรสซิเดนเชียลเมื่อก่อนเนี่ยเรสซิเดนเชียลไม่ได้ทำคอนโดไม่ได้ทำก็อยู่วันเสาร์อาทิตย์จะกินที่ไหนวะก็กินแถวบ้านก็ได้เห็นปะแต่พอมีเรสซิเดนเชียลปุ๊บวันเสาร์ที่จะไปไหนได้ปะก็กินมันที่ห้างนี่แหละถูกต้องปะแล้วก็ยังไม่พอนะตอนนี้ก็จะแบบมีมิกซ์ยูสอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยจะแบบมีเขาเรียกเป็นสเปเชียลตี้อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นสมมตินะส่วนน้ำยกอย่างเฉยนะยกอย่างเฉยนะอย่างบางนาเงี้ยฉะนั้นบางนามีส่วนน้ำเงี้ยส่วนน้ำเงี้ยพาหมามาเดินพาสัตว์เลี้ยงมาเดินอะไรเงี้ยหรือสกายวอล์กอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ว่าเป็นสเปเชียลตี้ของเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาสามารถสร้างเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาสร้างนิชใหม่ๆขึ้นมาในการที่จะมาใช้เซอร์วิสของเขาที่เป็นห้างตรงกลางคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือห้างตั้งโป้งจบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันมีมิกซ์ยูสมันมีเรสซิเดนเชียลมันมีนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยมาเพิ่มเติมเป็นต้นนะครับก็สุดท้ายพี่คิดว่าความแข็งแรงเนี้ยแล้วก็ มันก็อยู่ได้อะว่าง่ายๆอยู่ได้แล้วก็อย่าลืมว่าค่าเช่าเนี่ยมันขึ้นทุกปีประมาณนี้นะสุดท้ายพี่คิดว่ามันก็แข่งขันได้ใช่ครับเรื่องปกติเหมือนทุกอุตสาหกรรมมันมีการแข่งขันอยู่แล้วสิ่งเราต้องดูคือเราดูว่าความสามารถการแข่งขันเขาเนี่ยมันมีสูงมากน้อยแค่ไหนก็ทำอะไรที่เพื่อเสริมความแข็งแรงของเขาหรือเปล่าเราให้ฟังเมื่อกี้ว่ามีมิกยูธเนี่ยมีออฟฟิศบิลดิ้งมีเรสซิเดนเชียลเนี่ยมันก็ทำให้ก็คนที่ต้องการความสะดวกเขาก็เลือกที่จะมาเช่าออฟฟิศที่นี่มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราดูเนี่ยเบอร์ก็ย้ายไปแล้วแหละแย่งขนาดนั้นเลยนะแย่งขนาดแบบย้ายบ้านขนาดนั้นดูดิเออจริงๆแล้วมันเป็นเทรดกับอุตสาหกรรมอสังหาด้วยนะเนี่ยดูแล้วตอนนี้สวิตชิ่งคอสผมไม่นี่เยอะอยู่เพราะว่ามีบ้านแม่ยายบ้านแม่ตัวเองบ้านตัวเองออฟฟิศโอ้โหสวิตชิ่งจริงๆถือว่าสวิตชิ่งคอสเยอะจริงๆถ้าไม่มีแล้วไปนานแล้วเนี่ยคิดดูดิแล้วคนอื่นก็คงไม่เหมือนเบอร์ทุกคนไงใช่ไหมล่ะเข้าใจไหมคือสังคมยุคนี้มันเป็นสังคมที่เป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้นจริงป่ะป่ะเออในการมูฟมันง่ายมากเอาพุ่งตรงนะเบิร์ดเอาบ้านพี่ก็ได้บ้านพี่นี่ก็ย้ายมาแล้ว
ย้ายง่ายมากเบิร์ดหลังนี่แหละฉากหลังเปลี่ยนแล้วใช่ๆๆคือย้ายง่ายมากจริงมันแบบสำหรับพี่คือซูชิ่งคอต่ำมากย้ายง่ายมากไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกซัฟเฟอร์อ่ะอ่ะโอเค